โพแทสเซียมปกติอยู่ที่ 3.5 ถึง 5.1 ดังนั้นถ้าคุณต่ำกว่านี้ก็ไม่ดีสูงกว่านี้ก็มีอันตรายลองจับสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีอาการเหล่านี้แล้วหรือยังเหนื่อยหอบอ่อนเพลียใจสั่นบางคนอาจจะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ตัวนะคะลองจับสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีอาการเหล่านี้แล้วหรือยังเช่นเหนื่อยหอบอ่อนเพลียใจสั่นเป็นตะคริวขึ้นไส้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะและถ้าเกิดโพแทสเซียมคุณสูงมากๆหัวใจคุณอาจจะหยุดเต้นได้เห็นไหมคะผลร้ายแรงมันเนี่ยค่อนข้างที่จะร้ายแรงมากๆนะคะแต่เราหลายคนอาจจะยังไม่ยอมรับนะคะว่าโรคไตระยะ 4-5 คุณจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ค่าเลือดเป็นเรื่องของเรานะคะและค่าโพแทสเซียมก็เป็นเรื่องของเราเช่นเดียวกันค่าโพแทสเซียมปกติอยู่ที่ 3.5 ถึง 5.1 นะคะดังนั้นถ้าคุณต่ำกว่านี้ก็ไม่ดีสูงกว่านี้ก็มีอันตรายนะคะเหมือนที่ลินบอกไปเมื่อกี้ว่าอาการจะเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเองเนี่ยใครที่มีอาการเหนื่อยหอบอ่อนเพลียใจสั่นเป็นตะคริวคลื่นไส้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเช็คก่อนเลยค่ะว่าค่าโพแทสเซียมของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าเพราะกลุ่มโพแทสเซียมนี้นะคะจะส่งผลโดยตรงกับหัวใจการเต้นของหัวใจนะคะจะส่งผลให้หัวใจคุณเต้นผิดจังหวะเต้นหายบ้างแล้วก็มีอาการเหนื่อยบ้างดังนั้นให้จำแบบนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B45 ทำไมถึงต้องคุมการทานผลไม้อ๋อเพราะว่าในผลไม้มีโพแทสเซียมซึ่งผู้ป่วยโรคไตจำเป็นจะต้องคุมค่านี้ไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเรารู้กันแบบนี้แล้วเข้าใจกันให้ชัดเจนไปทีละตัวเพื่อความไม่สับสนดังนั้นถ้าคุณค่าโพแทสเซียมคุณอยู่ในเกณฑ์ตรงกลางคุณสามารถที่จะสลับหมุนเวียนกินผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้างสลับกันไปนะคะ